มีกลิ่นไอของสวดประสาทขึ้นมาบ้างไม่รู้เรื่องอะไรเนาะรู้แต่ว่าข่าวเที่ยง1 กุมภาลองดูสักหน่อยไอ้แม่งนี่ไม่รู้เลยตอนนี้นะคะซึ่งพลเอกอินออกหลายเนี่ยพูดว่ารัฐธรรมนูญนั้นสามารถพอเรื่องการเมืองนั้นแมวนึกว่าเป็นการเมืองประเทศข้างบ้านแล้วไม่เอาไม่ขยายผลอยู่แล้วครับใครจะไปฟังก็ฟังกันนะบ้านเราดอททีวีไม่เสนอพวกนี้ครับเพราะว่าฟังแล้วมันไม่ได้สร้างสรรค์เป็นบ้านเขาบ้านเขาบ้านเราอย่าให้มีก็แล้วให้เกิดขึ้นกับบ้านเราก็แล้วกันเนาะเกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยหมดนะดูไปหมดนะการที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะปฏิวัติโดยลำพังแล้วนะมันต้องมีมหาอำนาจแบ็กอยู่ข้างหลังนะครับไม่มีตัวแบ็กไม่ได้แน่นอนยิ่งเมียนมาเนี่ยสำหรับลุงเนี่ยมองเห็นชัดเลยแหละมองเห็นชัดชัดมากๆมันอำนาจไหนแบกอยู่ไม่แคร์กับสังคมโลกมาอำนาจไหนแบกอัพอยู่ว้ายระหว่างประเทศไทยในฟ้าเจออะไรเจอป่าล้อมมือนั้นประเทศไทยเรามาหมดแล้วเชียร์นี่เห็นชัดเลยป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองแผ่นดินลูกความนี่เป็นไข่แดงนะสระเป็นไข่แดงเชียร์ถ้าไข่แดงแตกหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะลุงเราก็อยู่ได้เฉพาะกลุ่มแรกอำนาจก็จะไปกันไม่รู้ไปที่ไหนก็เรื่องเขาเราเรื่องหาผู้หาเช้ากินข้ามแล้วก็ช่วยกันจะทะเลาะเบาแว้งกันจะเป็นปัญหาให้กับใครนั่นจะเป็นปัญหาให้กับใครตามภาษาพุทธะนี่ก็บอกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางสายกลางจะอยู่ได้ต้องเอาสิ่งนี้เป็นหลักให้อยู่ในพวกหัวใจเข้าไว้ส่วนการรับรู้ซ้ายขวามันเป็นปกติวิสัยที่มนุษย์จะรู้กันได้ซ้ายไม่ดีขวาดีประมาณก็คือบวกลบนั่นแหละต้องรู้ไปแต่สุดท้ายแล้วก็เราต้องอยู่เป็นตัวทางสายกลางให้ได้แล้วก็จะอยู่กันได้ก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสุดท้ายมันจะเข้าได้ทุกส่วนกันนะฮะฝากเอาไว้เป็นหลักคิดครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนั่นแหละจะคิดในระดับโลกจะคิดอยู่ในระดับบ้านแล้วก็คงไม่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นในเรื่องของการประกอบสมาชิกชอบตรงนี้ก็อย่าลดลาวาสอบครับถึงแม้ว่าคณะเศรษฐกิจเท่าที่ประสบปัญหากันเนี่ยก็ต้องหาวิธีลดหาวิธีเพิ่มลดอะไรจะเพิ่มอะไรเพื่อให้ชีวิตเดินไปต่อได้ประมาณนั้นนะครับก็ต้องมีทางออกนะครับไม่งั้นตันไปหมดนะฮะตันไปหมดจะยุ่งนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนี่แค่นั้นอย่าไปรู้มันมากต่างประเทศต่างโลกนะถอยหลังไปก็ยิ่งทำให้นะอย่าไปรู้มากเลยลุงครับเอาแค่เรื่อง
ดีกว่าอ่ะกลับมาสู่โหมดของท่านถามผมตอบถึงนะๆๆๆแค่นี้ก็พอท่านถามผมตอบโอเคไหมเฟสนะท่านถามผมต่อนะครับขอเฟสนะฝั่งเฟสก่อนเฟสก่อนปืดท่านถามผมต่อท่านถามผมต่อชัดเจนชัดเจนนี่ไม่ผิดแน่เพราะว่าพูดจบเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้ความคิดเห็นจะปรากฏขึ้นที่นี่แปลว่ายังไม่ปรากฏมันก็ YouTube ต่อในฟัง YouTube YouTube โอ YouTube ชัวร์ยังไงโอ้ไม่ต่อมาละโอ้ชัวร์ชัวร์ดับพอได้ชัวร์เอาละมาแล้วเชียร์หน้าจอทั้งทางฝั่งเฟซแล้วก็ฟังยูทูบนะครับพร้อมนะจ๊ะใครมีอะไรก็ว่ามาเด้อง่ายต่อลืมพวกงงโอเคมาแล้วพร้อมแล้วล่ะพร้อม 100% ทางฝั่งเฟซและ YouTube นะครับอ้าวแล้วงานนี้ใครจะว่าอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีปึ๊ดๆๆผมจะเริ่มดูคำถามแล้วครับว้าวอยู่แค่นี้ไม่ขึ้นไม่ลงมันก็มาหาฝั่ง YouTube แทนปืดผมฝั่ง YouTube นะครับผมจะดูคำถามนะครับไม่มีลุงก็ไปเรื่อยๆครับหนูกำลังเป็นกระบอกเสียงฝึกคนข้างๆงับอากาศค่ะลุงเจอใครด่าบอกด่าแม้แต่ร้านอาหารตามสั่งขลุงวิชานำอวดแขกจากอะไรจากหนูโอเคดีคุณสระเปาเชื่อและศรัทธาลุงเฮ้ยระวังนะเรื่องเชื่อศรัทธาเนี่ยเสียคนมาเยอะนะ
คำว่าเชื่อคำว่าศรัทธาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคำว่าเข้าใจจะดีกว่าครับนะผมว่านะคำว่าเชื่อศรัทธาเนี่ยเปลี่ยนภาษาถ้ามาเป็นเข้าใจนะน่าจะดีกว่านะเพราะว่าได้ยินมาเยอะเชื่อคนนั้นศรัทธาคนนั้นเริ่มต้นก็เป็นลำไม้ไผ่พอเวลาเราลงไปก็แย่ได้ตุ้มเป๊ะก็เลยกลายเป็นบ้ากัญชาเลยสำนวนคำว่าเชื่อศรัทธาผมว่าเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจซะนะคุณดนสริน่าจะนะน่าจะมันเหมือนกับอยู่ตรงกลางมันน่าจะดีผมว่าถ้าเชื่อและศรัทธามันทุ่มนะมันเป็นเจ้าบุญทุ่มนะเชื่อศรัทธาลองใส่ความหมายภาษาใหม่ดีนะใช่ว่าเข้าใจน่าจะเป็นภาษาที่ดีที่สุดผมว่าเข้าใจพอใจเนี่ยเข้าใจพอใจมั่นใจอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ในแถวเนี่ยต่อไปในภาษาต้องใช้กันนะครับฉันเข้าใจเธอถ้าเธอจะเข้าใจฉันบ้างก็ดีถ้าฉันเข้าใจเธอฉันก็มอบความไว้วางใจให้เธอเธอจะทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยฉันก็ยังเข้าใจพอใจแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจฉันไม่พอใจฉันก็ไม่เป็นไรแต่ฉันเข้าใจเธอพอใจเธอเนี่ยทำอย่างนี้นะฮะลองนำมาขึ้นตาช่างพิจารณาให้ดีผมว่ามันจะดีกว่าคำว่าเชื่อและศรัทธานะนะมันเป็นภาษาเก่าครับเชื่อและศรัทธาเนี่ยเป็นภาษาเก่านะปรับภาษาใหม่ซะให้มันทันสมัยใหม่เสมอหน่อยก็ดีนะครับคุณดนเฉลี่ยขอถือโอกาสแนะนำชนิดนึงนะครับเชื่อและศรัทธาลุงในการแก้วิกฤตโลกได้โดยเฉพาะน้ำอากาศและอื่นๆภูมิใจที่มีลุงอยู่ในยุคนี้แม้จะคนเดียวลุงก็ไม่ย่อท้อลุงเข้าใจปัญหาที่ยิ่งสุดโอเคยังมีวิธีแก้ไขได้ด้วยลุงออกรักคนอยู่แล้วโอเคเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจซะเนาะอย่างว่าวันนี้ได้โอนเครื่องบินมาให้ลุงออกใช้ลุงแปลไทยเป็นไทยคุณสิริวรรณชนกนะวันนี้ได้โอนเครื่องบินไม้ลุงหอกใช้ให้บุญนะคะลุงขอบพระคุณพลังงานบริสุทธิ์และเนื้ออากาศที่ให้หนูมีร่างกายไม่เจ็บป่วยมีกำลังทำมาหากินได้สะดวกดีโอเคครับก็น้อมรับนะครับคุณสิริวรรณชนกครับรับแซ่บครับขอความนอบน้อมโอ้นั่นก็เป็นพระสงฆ์ขอความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยพระสงฆ์สไตล์ของพระสงฆ์สไตล์นักเทศนักเทศนักธรรมทางวิทยุได้ยินบ่อยยินกันเป็นแพทเทิร์นเลยขอความนอบน้อมนู่นนี่นั่นไม่ต้องฟังลุงไม่ต้องนะครับฟังลุงเนี่ยบอกกันเองที่สุดเท่าที่จะเป็นกันเองได้นะครับนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ลุงคะผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาที่ว่าเนี่ยท่านอยู่ในถ้ำของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้กับมนุษย์พันพิเศษผู้ที่กำลังเตรียมทุกอย่างไว้รอพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าต่อไปจะมาตอนนี้ทำภารกิจปกป้องโลกร่วมกันใช่ไหมคะเอางั้นเหรอเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมครับคุณสิริวรรณชนกเข้าใจในกรอบนี้ผมก็ว่าโอเคนะ
จในกรอบนี้ก็ดีนะตามเข้าใจในกรอบนี้โอเคใช้แล้วแหละครับไม่อะไรไม่เป็นบวกไม่เป็นลบแล้วก็คล้ายๆมันมีความพร้อมนะครับลองฟังใหม่นิดนึงคุณลุงคะผู้ที่รักษาพระพุทธศาสนาที่ว่าท่านอยู่ในถ้ำผมเป็นคนพูดเองนะอยู่ในถ้ำผมเป็นคนที่พูดว่าพระอรหันต์พระองค์สุดท้ายไม่ออกมาเดินดินกินข้าวแกงเพราะว่าหนึ่งไม่มีเพื่อนคุยพระอรหันต์จะไปคุยกับใครอ่ะถ้าไปคุยกับต่ำกว่าพระอรหันต์มันก็ไม่ได้นั่นคือพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนสอนสั่งโดยเฉพาะเหมือนกับพระอรหันต์อื่นๆประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมคนไทยจะรู้จักกันดีพอประมาณนะครับว่านั่นแหละลุงก็จะบอกว่านั่นคือองค์สมเด็จลุงผู้ใหญ่โลกเทพบุตรนั่นเองนะครับในภาษาลุงนะถ้าผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวแค่นั้นเองที่ว่านะครับเป็นผู้ที่ไร้ร่องรอยนะครับจะไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นไปไหนมาไหนจะได้หมดทีนี้พอเวลาไปไหนมาไหนมันเหมือนกับเวลาเขาออกไปเขาจะไม่ออกเดวาระจิตอย่างเดียวเขาจะไปปรากฏตัวที่ไหนก็ได้นะครับไม่รู้ว่าทีนี้พอเวลาปรากฏตัวกับบุคคลที่สมควรจะให้รู้นั่นเองงงไหมครับจะไปปรากฏตัวให้กับบุคคลที่สมควรจะให้รู้ก็แปลว่าบุคคลสมควรจะรู้กำลังปฏิบัติทำอยู่นะเช่นกำลังนั่งสมาธิทำสมาธินะในรูปแบบที่ศีลสมาธิภาวนาปัญญาเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยก็จะตรวจสอบไปเรื่อยถ้าหากว่านักคนไหนที่อะไรเข้าถึงขีดที่จะพอจะรับได้เนี่ยก็จะปรากฏตัวให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ว่านี่ได้รู้ได้เห็นนั่นแหละครับทีนี้คนปฏิบัติธรรมเริ่มรู้เขาบอกมีองค์ลุงผู้ใหญ่โลกเทพบุตรมาสอนสัตว์เนี่ยมาสอนสัตว์ธรรมะไม่ใช่มาสอนสัตว์ธรรมะให้รู้คือตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามได้คือมาปรากฏตัวให้เห็นคำอธิบายตัวนี้มันหมายความไงครับฟังให้ดีนะเอาล่ะก็จะเอาเนื้อในของลุงประมาณเล่าสู่ฟังนะครับคำสอนพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกจำไม่ดีนะฮะคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคำว่าไม่มีตัวตนนะพระองค์ก็ทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตนี่คือปริศนาธรรมมันก็แปลได้ว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมชาติได้ลึกแหลมคมเพียงใดธรรมชาติคือธาตุดินน้ำลมไฟนั่นเองถ้าผู้ใดเข้าถึงธาตุดินได้เต็มร้อยของธาตุดินก็ประมาณ 25%ลักษณะนี้เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี่แหละครับด้วยเวลาปฏิบัติตนเข้าถึงในระดับพระโสดาบันจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาให้เห็นเงี้ยมันก็แปลว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมเห็นธรรมนั่นแหละครับเห็นธรรมชาติของตัวเองก็ว่าได้ธาตุดินยังไงก็จะเห็นพระตถาคตเห็นดาวตถาคตเนี่ยแปลความจะเป็นอย่างนั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมชาติเรื่องของน้ำเข้าถึงธาตุน้ำได้ผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตตามเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา 25%
อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับทีนี้ผู้ใดปฏิบัติธรรมในรูปแบบเข้าถึงธรรมชาติอันเป็นธาตุลมเข้าใจมั้ยครับก็จะเห็นพระตถาคตอยู่ตั้ง 75% เห็นพระวรกายพระองค์ 75% คนไหนที่ปฏิบัติเข้าถึงธาตุไฟเต็มธาตุทั้ง4เต็มหมดก็จะเห็นพระตถาคตทั้งพระวรกายทั้งรูปร่างเลยเนี่ยตรงเนี้ยฮะมันน่าพิจารณามากๆตรงกับว่าผู้ใดเห็นธรรมง่ายๆคือผู้ใดปฏิบัติธรรมศีลสมาธิภาวนาปัญญาให้เห็นตัวตนนั่นเองเห็นตัวเราเองนี่แหละครับนั่นผู้ใดทำก็เห็นตัวเราเองอย่าไปเห็นที่อื่นนะพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาให้เห็นทันทีเห็นแน่ๆด้วยตามกำลังที่ว่านี่แหละมันตรงคำว่าพิจารณาผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราตถาคตนะส่วนลุงเนี่ยมาตอบว่าผู้ใดเข้าถึงพระธรรมลุงจะลึกเข้าไปอีกหนึ่งผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตคำว่าเห็นกับเข้าถึงมันคนละอารมณ์เห็นก็เห็นเดินผ่านเห็นมายืนจังก้าอยู่ข้างหน้าโอเคไหมครับเห็นขาเห็นลำตัวเห็นพอรำไรเห็นพอจะคาดการณ์ได้ว่าเออใช่หน้าเป็นรูปร่างเป็นโลโก้แล้วเป็นโลโก้พระพุทธรูปมาในรูปแบบนั้นให้เราเห็นพอได้ไหมครับแบบนี้คำว่าเห็นธรรมเห็นแบบนั่นแค่เห็นกับคำว่าเข้าถึงมันก็เราเข้าถึงเนี่ยมันเหมือนกับมันเซ็ตเข้าไปในเนื้อเยื่อเลยครับหรือว่าเราเข้าถึงพระธรรมก็คือเข้าถึงในสาระในเนื้อหาในเนื้อเยื่อของพระพุทธเจ้าเลยมันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันประมาณนี้คำว่าเข้าถึงนึกออกไหมครับเข้าถึงพระธรรมลุงก็พูดว่าพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาตินะเมื่อกี้ลุงบอกว่ารู้และเข้าใจธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมชาติผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตตามแนวอธิบายไปเมื่อกี้นี้แต่เข้าถึงมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะเข้าถึง 25% ก็เป็นก็จับจิต 25% พอได้ไหมครับในคำว่าอารมณ์มันคนละอารมณ์กันนั่นๆๆๆแค่นะหวังว่าผมจะถอดความเข้าใจนี้เอาไว้เป็นการส่วนตัวด้วยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับโอเคนะหรือแม้แต่ผู้ใดที่บรรลุธรรมก็เหมือนกันหลังๆผมพูดอยู่เสมอว่ามาถึงวันนี้นะฮะคนไหนที่ปฏิบัติธรรมคนเนี้ยผมบอกว่าจะมีพระอรหันต์มาเยี่ยมเยือนที่บ้านนะไม่รู้พระองค์ไหนก็ไม่รู้แหละครับมันจะมีพระอรหันต์มาเยี่ยมเยือนที่บ้านโดยผู้ใดปฏิบัติก็จะเห็นตรงนี้ปฏิบัติได้ถึงพร้อมเนี่ยก็จะเห็นมาเยี่ยมเยือนมาโขกหัวมึงจับหัวมาปรากฏให้เห็นหรือว่ามาสั่งสอนแล้วแต่ด้วยภาษาด้วยกับปริยาอย่างเงี้ยมันยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคนี้มันจะเป็นยุคของพระอรหันต์เข้ามาถึงบ้านมุดมุ้งใครแต่ใครก็ไม่รู้แหละกำลังนอนโกนกาดก้าวอยู่อย่างเงี้ยให้สังเกตนะครับให้สังเกตไม่ทราบว่าพระองค์ไหนล่ะพระอรหันต์ก็ไม่รู้ว่าพระองค์ไหนล่ะมันมีกี่พระองค์ในโลกไอ้นี่ที่เขาว่ากันหรือว่าที่เรารับได้จากน้องเนี่ยก็ขอให้สังเกตเป็นหลักเอาไว้เบื้องต้นมันถึงยุคของมันนะครับยุคมันนะมันอยู่ว่าจะปรากฏสิ่งเหล่านี้ให้เห็นได้นะครับใช้เป็นหลักพิจารณาดูซิจะได้ไม่หลงทางไม่ใช่ครับนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วล่ะทางด้านคุณศิริวัณชนกนะครับมาถึงอีกขั้นหนึ่งที่ทางการแพทย์เขาเรียกกันว่าเส้นประสาทอักเสบในความหมายของลุงงอมันเป็นแค่อาการเดี๋ยวมันก็หายเองตามธรรมชาติใช่ไหมครับ เดี๋ยวมันก็หายเองถ้าหากว่าสามารถที่จะพัฒนาที่ว่าส่วนตัวเนี่ยม
ันก็หายแปลว่ารักษาตัวเองได้นะฮะทางการแพทย์ก็บอกว่าเส้นประสาทปลายเส้นประสาทอักเสบทั่วไปก็คือชาเนี่ยถ้าผิวหนังชานิ้วมือนิ้วเท้าชานั่นนะฮะจะเจอภาษานายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็บอกว่านั่นคือปลายประสาทอักเสบมันยืนชาโอเคไหมครับนั่นคือความหมายของนายแพทย์นางแพทย์เขาพอได้นะของลุงบอกว่ามันไม่ได้อักเสบอักเสบหาอะไรหรอกก็มันจะไม่โดนอะไรมันชาก็มันเฉยเออถ้าหาก็ถูกอะไรนะรถไฟทับเล็บหรือว่าเจอค้อนหรือว่าเจอใครกระแทกเล็บมือมันทำให้เกิดชาอย่างเงี้ยโอเคถูกกระแทกมันเจ็บมันมีหนองไหลอย่างนั้นใช่ว่าอักเสบพอรับได้แต่นี่ไม่มีอะไรมาโดนเลยอยู่ๆมันก็ชาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าจะบอกว่าปลายประสาทอักเสบไม่รู้รู้ไม่รับภาษานี่จริงๆไม่รับจริงๆ 100% เลยแล้วมันอะไรทั้งนั้นน่ะง่ายที่สุดเซลล์ของปลายนิ้วเนี่ยเซลล์ของปลายนิ้วไอ้คำว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นไปได้มันด้านมันด้านรู้จักมันด้านไหมคล้ายๆมันแทนที่จะให้ไฟฟ้าสถิตผ่านไฟฟ้ามันผ่านมาไม่ได้มันก็เลยไม่รู้สึกไม่รู้สาอะไรก็คือชานั่นเองวันนี้ก็มีคนที่มาหาลุงวันนี้เขามาจากโคราชบ้านเองอ่ะอายุ80พอดีเป๊ะเนี่ยชาเท้าชาฝ่าเท้าลุงก็จับขยี้หน่อยเดียวเองจิเออหายชามันจะอักเสบอักเสบไปอะไรกันโอ้ยจริงไม่ได้พูดเล่นนะลุงใช้บาทาลุงขยี้นิ้วขยี้เท้าจริงไม่ได้ใช้มือสักหน่อยเดี๋ยวซ้ำไปมากใช่ลุงมันไม่ได้ใช้มือเลยจริงใช้เท้าเนี่ยเหยียบปลายเท้าสักหน่อยขยี้ไปขยี้มามันก็หายชาเลยเห็นไหมไม่เห็นจะอักเสบอักเสบเลยแล้วมันก็หายทันทีด้วยนั่นนะคุณยาย80แล้วด้วยนะไม่รู้ตอนนี้อยู่หน้าจอเลยเชื่อว่าน่าจะใช่เข้ามาทั้งลูกชายลูกสะใภ้โอเคนะก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เขาเรียกว่าเส้นประสาทปลายประสาทอักเสบนั้นในความหมายของลุงหอมันเป็นแค่อาการใช่มันเป็นอาการอย่าไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะหายนะมันมีพลังนี่แหละครับพลังที่มีในตัวคนที่ปฏิบัติได้ฝึกได้มันก็จะไม่มีก็แปลว่าจะหายใช่ไหมครับคนที่ไม่ได้ต้องพึ่งพาสายผู้อื่นอย่างพึ่งพาสายลุงก็ฟังลุงเข้าไปอย่างเช่นฟังเนี่ยถ้ามันช้าตัวไหนก็เนี่ยเอาปลายนิ้วเนี่ยถูไปเถอะนะมีหมาเดินมาก็ถูหนังหมาแมวเดินมากระถูหนังแมวมากไปเจอต้นไม้กระถูเปลือกไม้บ้างไม่มีแล้วกระถูเนื้อถูตัวเองนะใช่ไหมฝ่าเท้ามันกันกระถูพื้นกันไปบ้างขยำขยี้มีพรมมีไม่มีพรมกระถูไปเถอะแต่มาตื่นเช้าก็เดินเหยียบน้ำค้างมาตื่นเช้าแบฟุตอย่าใส่มันบ่อยมากนะในรองเท้านะครับจริงนะแต่ยิ่งสะอาดสะอาดยิ่งเป็นหนักนะให้มันพลังงานที่มันมาจากพื้นดินผ่านดินมาผ่านทรายมาผ่านอะไรนะหญ้ายอดหญ้ามาก็ถูไปถูมานะเชื้อโรคไม่ได้เข้าตัวง่ายนะมีระบบป้องกันเชื้อโรคเชื้อราอยู่แล้วก็คือพวกเลือดขาวไงพวกกลุ่มพลาสมามันมีระบบป้องกันมันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่นี่เราต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาน้ำอากาศตามสไตล์เต้นแมนเข้าไว้เถอะมันจะสร้างขึ้นมาด้วยมันก็จะเป็นเครือข่ายของมันเองนะครับขอให้ใช้หลักนี้เป็นหลักพิจารณาง่ายๆอย่าสะอาดจนเกินไปนะจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะสะอาดสะอาดยิ่งบอบบางนะนั่นนะ
บ้านเราเนี่ยมันขอให้มันอยู่ในอะไรล่ะไม่รู้ทางฝั่งลุงเนี่ยลุงเนี่ยบอกว่าไม่มีหรอกเชื้อโรคเอาลุงเดินออกไปทั้งตัวลงทั้งตัวนะบอกไอ้น้ำดำดำเนี่ยไม่ใช่น้ำดำเนี่ยนะเดี๋ยวเราสู่ฟังเป็นประสบการณ์ตรงนะครับพอดีอาผมก็จะมีพื้นที่อยู่ที่แถวทหารเรือฝั่งทนให้ผู้คนเข้ามาเช่าเป็นโรงเรียนอันที่ประมาณสักไร่กว่าเซตว่า2ไร่ก็แล้วกันให้คนเข้ามาเช่าเป็นโรงเรียนอนุบาลถึงป.4ยังไงเพราะว่ามันได้ขึ้นมา2-3ชั้นสร้างขึ้นมามันก็2-3-4ชั้นก็ได้ถึงป.4แล้ว1ถึงป.4ใช่เช่าเข้ามาหลายปีทีเดียววันนี้คืนนี้ก็จะไปวัดที่พื้นที่ทีนี้ข้างๆมันก็เป็นของน้ำเสียทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าอะไรเสาหมุดใช่ไหมหมุดที่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละลุงมันลงแล้วครับไม่ได้สนแล้วครับน้ำดำๆไม่ได้สนเลยก็ไม่เห็นมันจะมีเชื้อโรคเชื้อราลุงจะระวังอย่างเดียวก็คือไปเหยียบเอาอะไรเหยียบเอาเศษแก้วนั่นคือจะระวังตรงนั้นที่สุดที่จะระวังได้ต้องไม่มีแผลถ้าไม่มีแผลเชื้อโรคมันจะเข้ามายากถ้าไม่มีแผลนะเพราะว่ามีระบบป้องกันในร่างกายเราอยู่แล้วภูมิต้านทานนั่นก็ว่าได้ครับว่าป้องกันเพราะลุงมันมีตรงนี้มาตั้งแต่ไหนๆนะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันมีโดยธรรมชาติของลุงเองนะครับไอ้คำว่าภูมิต้านทานเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่แม่กำลังดำนาอยู่ดำนาในที่โคนที่ควายก็ปนกันอยู่ตรงนั้นแหละใช่ป่ะจะมาอยู่ๆก็หลุดมากลางทุ่งนาก็เหมือนกับชุบมาเลยร่างกายนะชุบไปเลยเป็นสร้างภูมิต้านทานไม่เสร็จสับเลยเงี้ยมันถึงไม่เหมือนใครร่างกายลุงจะไม่เหมือนใครคือตรงนี้เองเพราะเวลาพูดเงี้ยท่านก็ไม่รับรู้ขนาดพี่น้องผมยังไม่รับรู้เลยเนี่ยน้องผมมีสิทธิ์รู้ไหมไม่มีทางรู้ได้เกิดทีหลังผมพี่ผมห่างกันกี่ปีอ่ะพี่ผมมันห่างกันกี่ปี4 ปีหรือไงเดี๋ยวหนึ่งฝาแฝด2-3 ปีห่าง3 ปีพี่ผมเมื่อฝาแฝดใช่ไหมล่ะในคู่ที่1ต่อมาก็พี่คู่ที่1คือ2 คน 1 คู่ฝาแฝดที่2ผมเป็นคนที่3เลย3-4อ๋อถ้าพูดถึงคำว่าฝาแฝดก็เป็นที่3ใช่พี่ชายกับตัวหางแค่3 ปีรู้เรื่องไหนเด็ก3 ปีว่าลุงเกิดยังไงยกเว้นจากนางคำมีนายจูมยังไม่รู้เรื่องเสียซ้ำไปนายจูมนี่ยังพอเวลาไถนาเสร็จใช่ไหมไถนาเสร็จแล้วตอนเช้าประมาณสัก9-10 โมงเนี่ย9 โมงเนี่ยเขาจะไปไถนาก่อนพอได้หน้าตักขนาดเนี่ยแม่ก็ไปดำต่อเนี่ยมันได้พื้นนะดำพอเวลาแม่ไอ้พ่อก็ไถเสร็จแปลงหนึ่งก็แล้วกันเขาก็ไปหาอาหารทีเนี้ยแถวๆนั้นนะอาหารมันไม่ยากอ่ะจะมาฝั่งนั้นก็ไปหาอาหารฝั่งนี้ก็หลุดกลางทุ่งนาเลยลองคิดดูสิฮะตอนที่แม่เล่าให้ผมฟังผมเชื่อที่ไหนนะผมไม่เชื่อที่ตอนที่เขาจะตายอ่ะอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลวชิระจำไว้นะลูกในผมยิ่งเชื่อคนง่ายที่ไหนลูกแม่กำลังดำนาอยู่ลูกเกิดกลางทุ่งนาลุงงอกก็บอกโอ้ยคนอย่าตายเพ้อรู้จักเพ้อไหมพูดไปเรื่อยแหละเพ้อไปเรื่อยแหละก็คนจะตายจะไม่จะเป็นอย่างนั้นเสมอทีนี้ครั้งที่หนึ่งเล่าไปลุงก็เฉยๆเพราะว่ากำลังจะไม่อยู่แล้วก็นึกว่าแม่เพ้อวันสองวันต่อมาก็ไปเยี่ยมเยือนอีกเมื่อพูดอีกทีหนึ่งทีเนี้ย
เออถึงกลับมาคิดเฮ้ยมันแม่เราเนี่ยมันแม่เราเนี่ยพอดีผมไปเคยไปอ่านหนังสือไอ้แบบคอลัมน์นิ้วของหนังสือเป็นรายวันเนี่ยครับหนึ่งคอลัมน์นิ้วเนี่ยไอ้คอลัมน์หนังสือพิมพ์นิ้วนึกออกไหมครับมันเป็นช่องๆเป็นแถวคอลัมน์หนึ่งมันจะกว้างประมาณสัก3นิ้วหรือ2นิ้วเนี่ย3นิ้วเนี่ยแล้วก็มายาวมา1นิ้วเค้าเรียกว่าคอลัมน์นิดเดียวเองความก็มีอยู่ว่าเป็นการตัดสินอรรถคดีของผู้พิพากษาของอังกฤษเขามาเขียนเล่าไว้ตรงนั้นให้ฟังเขาอธิบายว่าถ้าจะถามเอาความจริงกับมนุษย์ให้ถามเอาเวลาก่อนจะตายถ้ารู้ว่าชั่วโมงต่อไปเนี่ยจะตายแล้วยังคุยกันได้ยังไงถามเอาเถอะเขาจะบอกความจริงมาหมดเนี่ยก็จับความได้แค่นั้นเองจึงกลับมาหวนคิดว่าแม่เรานั้นเนี่ยพูดคนที่หนึ่งบอกเอ้ยแม่เพ้อร้อนจัดเพ้อคนที่สองใหม่ตัวนึงถึงฉุกคิดขึ้นมาเฮ้ยนี่แม่เรานั้นแปลว่าผมอ่านหนังสือตัวนี้มาก่อนโอเคไหมแล้วก็มาเจอแม่พูดที่ว่าเนี่ยมันก็เลยสะดุดอ๋อนี่แม่รับได้รับได้ก็เท่านั้นนะครับต่อมาก็เทียร์ถือกับแม่ก่อนจะไปจริงผมก็จับชีพจรน้องสาวผมจับอยู่ข้างนึงผมก็จับข้างนึงชีพจรก็จะหายไปในเวลาเรียกว่าหมดลมที่มือผมนี่แหละแม่ผมก็บอกว่าอ๋อเวลาคนจะตายไปเนี่ยพลังงานมันจะออกจากร่างกายที่เขาบอกว่าจิตออกอะไรทำนองนี้เขาว่าผมบอกพลังงานมันออกมาจากร่างกายก็เหมือนกับอะไรล่ะง่ายๆครับพระพุทธเจ้าเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่พลังงานออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าออกมาวุบทีเดียวตอนนี้หัวใจหยุดเต้นปั๊บออกมาวุบเลยรุนแรงมากครับนั่นพระพุทธเจ้านะมันก็เลยเกิดดินฟ้าอากาศนั้นถล่มทลายวายป่วงไปหมดสัตว์ท่านจะเสียเลือดนั่นหมดอ๋อมันก็มาปิ้งกับพอดีในบริบทของแม่หัวใจจะมันพลังงานก็ออกจากตัวทีนี้จะออกไปไหนล่ะลูกชายจับชีพจรอยู่อย่างเงี้ยมันก็ออสโมซิสทันทีสิครับแทนที่จะไปกันในไหนๆก็ถือเนี่ยเพราะคนกำลังจะตายเนี่ยครับฝากไว้ด้วยจับไปแล้วชีพจรใครก็ได้ครับจะได้รับพลังไอ้ตรงนั้นก่อนนั่นจะบอกว่าเป็นเคล็ดนะพี่นะส่วนมากก็กลัวผีสอนกลัวมันไม่มีผีมีที่ไหนนะที่ลุงมีพลังตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็ได้มาจากมันเก็บเล็กผสมน้อยรู้ไหมฮะที่มีตรงเนี้ยใช่ของตัวมีมาก่อนแล้วพบชาติที่แล้วมีแน่นอนอยู่แล้วตรงเนี้ยเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วพบชาติที่ว่านี้ก็คือลำดับให้ฟังมาตั้งแต่เกิดตัวที่มันมาเพราะลุงจึงไม่มีโรคภัยแค่เจ็บมันเปลี่ยนแปลงนะทุกวันเนี้ย76ไปแล้วใช่ไหมเพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยวันนี้ไปไกลลุงไม่ได้กลัวสักหน่อยเดียวเนี่ยโอเคไหมครับพอลำดับได้ไหมครับมันเหมือนกับมาบอกเล่า90แล้วจะหัวใช่ๆอยู่เวลาผมเล่าตรงนี้ให้ฟังท่านก็ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ขนาดพี่ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์พี่ยังไม่ได้รู้เรื่องทุกคนใช่ไหมฮะก็มีรู้คนเดียวคือนางคำมีเอากับนายจูมก็มีแค่นั้นที่จะรู้แล้วทั้งสองก็ไปเวิร์นๆแล้วไปถามใครเนี่ยนะครับนี่ลุงก็สื่อสารนี่มาเล่าสู่กันฟังที่ว่ามันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วกับคนคนหนึ่งผมก็งงนั่งพูดตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาผมไปรู้เรื่องอะไรต่างๆนะสารพัดที่ผมจะรู้กันเลยก็มาเล่าสู่กันฟังจอคนรับได้ก็รับไปไม่มีปัญหารับไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเพื่อกรุณาผมนอกไว้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีๆสิ่งเหล่านี้เพราะเวลาผมดำพาสมาธิทำไมผมถึงแนะนำให้เกิดนึกถึงพ่อหายใจเข้านึกถึงแม่หายใจออกก็มันมีเจเนเรชันของมันสืบเนื่องกันมาแนวทางผมจะเป็นอย่างนั้นในการดำพาสมาธิท่านก็ลองไปใช้ดูนะครับนะ
นั่นได้ผลประการใดก็คำตอบสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นแหละใช่ไหมครับโอเคนะให้เข้าใจในแนวทางนี้ลองดูให้มากขึ้นกว่าเดิมดูสิครับนะโอเคนะคุณเซฟิโรจบนะผ่านไปแล้วก็คุณลุงหนูเดินสะดุดมันมีความรู้สึกที่เกินภาษาเกินความรู้สึก